อ่ะโอเคนะนะฮะมันจะมีประเด็นอยู่ว่าลูกคนที่ส่งงานคุณครูเนี่ยบางคนเนี่ยขนาดคุณครูพูดไปแล้วย้ำไปแล้วว่าเรื่องจุดฟูลสต็อปสำคัญไหมสำคัญไหมสำคัญค่ะอ๋อสำคัญแต่มีบางคนเป็นไงลืมไหมลืมค่ะลืมจุดและที่สำคัญเนี่ยหนูเนี่ยเวลาขึ้นต้นประโยคเนี่ยคุณครูบอกแล้วว่าหนูต้องเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่จริงไหมจริงคะจริงไหมจริงไหมสอนตลอดเลยหนูไม่จำจริงค่ะบางคนเนี่ยใส่พิมพ์เล็กเข้ามาหาคุณครูอีกเนาะแล้วที่สำคัญเนี่ยในประโยคถ้าไม่เป็นคำนามถ้าไม่เป็นประธานที่เป็นชื่อคนนะฮะหนูจะใช้พิมพ์เล็กหนูจะใช้พิมพ์เล็กหนูจะใช้พิมพ์ใหญ่รวมในนั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้แต่บางคนก็ใส่พิมพ์ใหญ่มานะฮะดังนั้นเนี่ยประโยคของหนูจะสละสลวยไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะคุณครูต้องแก้ให้กับหลายคนเลยนะคะที่ส่งมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีที่ทำถูกต้องนะฮะวันนี้คุณครูขอเฉลยในส่วนของตรง10ข้อที่คุณครูให้การบ้านหนูไปนะคะแล้วก็มันจะมีส่วนต่ออีกนิดนึงนะฮะในการตั้งประโยคคำถามแล้วการตอบหรือการใช้แคนเนาะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคนะเดี๋ยวเรารอเพื่อนแป๊บนึงนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วเนี่ย16คนนะคะฟีฟ่าสวัสดีครับฟีฟ่าแจกของขวัญที่ไหนเนี่ยแจกให้เพื่อนไหมแจกให้เพื่อนไหมวันนี้แจกให้เพื่อนไหมแจกให้ทุกคนในโลกเลยครับแจกให้ทุกคนในโลกเลยแจกเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะรอรับแจกเป็นของขวัญครับของขวัญนั่นเนี่ยคืออะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้แจกลูกอมคนละเม็ดจ้ะไม่ลูกอมลูกอมกับดาวอะไรจ้ะเอาลูกอมถ้าลูกอมมันได้เม็ดเดียวถ้าดาวมันได้100ดวงเอาดาวดาวเอาดาวค่ะเปลี่ยนทันทีเลยนะพอดาว100ดวงนี่ทุกคนจะเอาดาวจริงไหมไออุ่นไออุ่นกินข้าวหรือยังคะกินแล้วค่ะโอเคนะคนที่ค้างชิ้นงานคุณครูอยู่หนูทยอยส่งนะคุณครูบอกก่อนนะคุณครูจะไม่ติดตามนะคะคุณครูแค่ผ่านบอกกล่าวนะคะว่าสิ่งไหนที่หนูค้างอยู่หนูต้องรีบทำไม่งั้นหนูจะไม่มีคะแนนนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยหนูต้องเห็นใจเขาเนาะคนรู้ข้อสอนนะคะทำให้เสียเวลาด้วยทุกอย่างเนี่ยให้เป็นปัจจุบันนะคนที่ทำงานไหมเป็นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่หนูก็จะมีคะแนนครบนะคะแล้วหนูไม่ต้องกังวลเนาะอีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมคริสต์มาสนะคะวันนี้ก็แข่งไปแล้วนะคะในส่วนของการแข่งขันวาดภาพในลูกเราจะอนุญาตให้หนูเนี่ยส่งภาพได้ไม่เกินวันที่22นะคะภาพของหนูเนี่ยเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะหนูส่งหาคุณครูพี่ปามได้เลยนะคะแล้วคุณครูพี่ปามจะเป็นกรรมการให้คะแนนนะคะว่าภาพที่หนูส่งเนี่ยจะติดลำดับ1 2 3ไหนเนาะและที่สำคัญเนี่ยนะคะเรามีเกียรติบัตรจากทางโรงเรียนให้หนูด้วยนะคะถ้าหนูติดรางวัล1 2 3นะคะพร้อมกับในส่วนของของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับคนที่ติด1 2 3เนาะครูครับว่าไงคะนิวตันหนูสมัครเป็นคนวาดรูปอ่ะครับแล้วสมัครครูปาล์มใช่มั้ยครับใช่ค่ะหนูสมัครแล้วยังอ่ะคะไม่ทราบตอนนี้หนูต้องไปถามครูปาล์มนะคะเพราะครูปาล์มเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะว่าหนูสมัครหรือยังเนาะหนูแต่หนูสมัครไปแล้วค่ะโอเคค่ะออกัสเล่นอะไรอีกออกัสเล่นกระดานอีกแล้วออกัสเล่นช็อตแชทอีกแล้วนะเดี๋ยวหักคะแนนทันทีเลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะไก่ต๊อกสวัสดีค่ะโอเคไฮนี่ใช่กับใครคะใช่กับเพื่อนอ๋อใช่กับเพื่อนนะคะถ้ากับคุณครูกับญาติผู้ใหญ่กับอะไรต่างๆเราใช้คำว่าอะไรคะ
ฮัลโหลใช่ไหมคะกูดมอร์นิ่งตอนนี้กูดมอร์นิ่งได้ไหมกูดมอร์นิ่งเดี๋ยวลิฟคะแนนออกให้หมดเลยถ้าใช้ผิดนะกัปตันนูทีเชอร์โอเคค่ะกูดอัพทูนฮาวายูนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะลูกนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะเราจะมาต่อนะคะนิดหนึ่งในส่วนของตัวแบบงัดที่เราที่คุณครูให้หนูทำเป็นการบ้านนะคะบางคนส่งมาแล้วบางคนก็ยังไม่ส่งถ้าคุณครูไม่ใช้ให้ส่งก็จะไม่ส่งเนาะฝากไปด้วยนะคะทุกคนเห็นเนาะหนูเห็นอันนี้ไหมคะเห็นค่ะเห็นครับนี่เราเฉลยสวัสดีครับเห็นครับอันนี้แหละที่คุณครูเฉลยใช่ไหมคะที่คุณครูให้หนูไปทำต่อใช่ไหมคะอันไหนเอ่ยน่าจะทำหมดเลยครับหนูเก่งสวยครูบ้านคะหน้า30ค่ะ30หน้า29กับหน้า30ค่ะอันนี้ไหมอันนี้เป็นแคนสวิมอะไรตรงนี้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่นะหน้าที่เท่าไหร่อายุตรงนี้นะคะตรงนี้อยู่ในหน้าไหนคะบอกเพื่อน30ค่ะ29กับ30ค่ะโอเคค่ะเก่งมากทีนี้หนูดูต่อตรงนี้เนี่ยข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยคุณครูยกตัวอย่างให้หนูไปแล้วถูกต้องไหมคะเราทำร่วมกันแล้วใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยยังทำไม่ได้อีกจริงไม่จริงหนูดูข้อที่1ซิเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างดีกว่าคุณครูจะให้คนที่เขาทำเนาะคนแรกเลยค่ะผู้โชคดีค่ะเปิดกล้องเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องลบสิทธิ์โอเคบอกเหตุผลก่อนค่ะบอกเหตุผลได้ค่ะโอเคแม่สั่งข้าวแล้วมารอนานถึงเวลาเรียนเลยครับโอเคนิวตันหนูดูซิข้อที่หนึ่งใครจะอาสาสมัครทำให้เพื่อนอีกครั้งนึงค่ะข้อที่หนึ่งค่ะไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ดูข้อที่หนึ่งก่อนที่คุณครูยกตัวอย่างไปค่ะเพื่อนยังทำผิดนะคะทำโดยที่หนูดูคำสรรพนามค่ะข้อนี้มันเป็นอะไรลูกเขาบอกว่ายังตั้งคำถามจากประโยคกลับไปข้อนี้มันเป็นอะไรสรรพนามเป็นอะไรตัวอะไรไอค่ะตัวไอแต่เนื่องจากว่าเพื่อนเราเนี่ยลูกเวลาไปใส่ตัวไอเนี่ยใส่ตัวพิมพ์เล็กแบบนี้มาได้ไหมไม่ได้ค่ะครับไม่ได้แล้วคุณครูย้ำแล้วย้ำอีกจริงไม่จริงคะใช่ค่ะตัว i มันต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวที่อยู่หน้าด้านหน้าต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ประโยคนี้เนี่ยเราจะเอาแคนเข้ามาช่วยเวิร์บช่วยเข้ามาช่วยในการตั้งคำถามเราจะได้ว่าอะไรคะ Can I drink Good job ค่ะCan แบบนี้ใช่ไหมคะตามด้วยตัว i นี้หนูต้องเปลี่ยนจากพิมพ์เล็กให้เป็นพิมพ์อะไรคะลูกพิมพ์ใหญ่ค่ะใหญ่นะคะหลังจากนั้นแคนไออะไรคะไหนดูข้อหนึ่งค่ะวิ่งโอเควิ่งทีวิ่งทีคุณตอบที่สำคัญหนูต้องใส่เครื่องหมายอะไรจุดเราจะตั้งเป็นประโยคคำถามนะคะดังนั้นเนี่ยหนูจะใส่แค่จุด full stop ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องใช้ใช้ได้ต้องเป็นเครื่องหมาย question mark นะคะเป็นประโยคคำถามประโยคข้อนี้บอกว่า can I drink tea นะคะฉันเนี่ยสามารถดื่มทีคืออะไรคะชาค่ะใช่ไหมคะถ้าได้ตอบว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติได้ yesYou can. Yes, I can. Good job. เก่งมากค่ะ Yes, I can. นะคะถ้าไม่ได้อะคะ No, I cannot. Good job. นะคะถ้าเป็นรูปเต็มของมันใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่า No, I อะไรคะ I cannot. คุณครูดึงเป็นนะเอาใหม่ No นะไม่ชอบปิดไม่ no นะคะตามด้วยคอมม่าเนาะแล้วก็ตามด้วยคำว่า I cannot ใช่ไหมคะ
แต่บางคนเนี่ยไม่เขียนรูปเต็มก็ได้ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราไม่เขียนรูปเต็มเราจะมีรูปย่อของมันถูกต้องไหมลูกค่ะ no can ออกตัวทีนิดหนึ่งนะคะโอเคนะโอเคไหมคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนชั่วโมงหลังนะคะเราจะเรียนครึ่งหลังนะเดี๋ยววันนี้เราเอาตัวที่เฉลยก่อนนะในการตั้งเป็นประโยคคำถามนะในข้อ1ข้อ10คุณเฉลยหนูไปแล้วถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของข้อที่11เลยได้มั้ยลูกได้ค่ะทำไมอยู่ได้ครับได้นะหนูดูข้อ11นิดนึงเขาบอกว่าอะไรค่ะไม่ตอบเปล่าๆหนูต้องเขียนด้วยอะค่ะอะไรนะคะตอบเปล่าๆแพงๆอันนี้ต้องเขียนอันนี้ต้องเขียนหรือต้องตอบเปล่าๆอะคะตอบเปล่าๆอันนี้ต่ออันนี้หมายถึงว่าเราทำไปแล้วไงคะแล้วก็เดี๋ยวสมมติว่าของหนูตรงกับตรงนี้หนูเฉลยถูกได้เลยติ๊กถูกได้เลยโอเคไหมคะเนาะแล้วก็ให้ช่วยกันตอบด้วยคุณจะได้รู้ว่าหนูเข้าใจหรือไม่เข้าใจในส่วนของ11ถึง20ที่คุณครูให้การบ้านหนูไปนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ตรวจหนูตรวจได้เลยหนูเช็คได้เลยนะคะหนูดูข้อ11เรามาทำพร้อมกันก่อนค่ะ11ประโยคนี้เราจะได้ว่าอะไรคะ Can she dance ครับ Can อะไรนะลูก Can she dance ทำไมใช้ Can she dance เพราะอะไรคะแมมแพมเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงอ่ะตรงนี้เราจะสามารถในส่วนของตัวแพมไปเลยได้ไหมได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยประโยคข้อนี้หนูจะได้ว่าแคนแพมเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะเดนเซอร์ค่ะเต้นแดนแปลว่าอะไรคะแดนแปลว่าเต้นคุณครับว่าไงอดิสอดิสเพิ่งเข้ามาครับหนูดูโจทย์เลยค่ะคุณครูจะกำลังเฉลยข้อที่11ถึง20ค่ะในหน้า30มั้ยลูกหน้า30อ่ะครับในหนังสือ Book 2นะแล้วครับหนูดูค่ะเห็นหรือยังประโยคตรงนี้ลูกเขาบอกว่าตอนแรกเป็นประโยคบอกเล่าบอกว่าแพมแคนแดนก็คือแพมเนี่ยสามารถเต้นได้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะถามให้เป็นประโยคคำถามโดยใช้ตัว verb ช่วยเข้ามาตั้งนะครับก็คือคำว่าแคนนะคะประโยคข้อนี้ก็จะได้ว่าแคนแพมแดนส์นะคะแพมเนี่ยสามารถเต้นได้หรือไม่ได้เนาะถ้าสมมุติเต้นได้จะตอบว่าอะไรคะ Yes. Did I can ครับ Yes อะไรคะ Did she can Yes she can นะคะเนื่องจากว่าแพมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงมีกี่คนคะหนึ่งคนเดียวหนึ่งคนดังนั้นสรรพนามที่แทนประธานได้ต้องเป็นอะไรลูก She คุณถามด้วย can เวลาตอบก็ต้องตอบด้วยอะไรคะถามด้วยแคนเวลาตอบก็ต้องตอบด้วยอะไรคะเย่เย่ถามด้วยแคนเวลาตอบต้องตอบด้วยอะไรคะเย่อะไรคะเย่ก็เมื่อกี้หนูตอบไปแล้วใช่ไหมยัง yes แล้วก็ตามด้วยคำว่าอะไรคะเย่ชีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ yes she can นั่นเองนะคะที่คุณครูถามหนูนะคะคุณครูบอกว่าถามด้วยแคนเวลาตอบต้องตอบด้วยอะไรคะนี่ถามด้วยแคนเวลาตอบก็ต้องตอบด้วยอะไรคะยังแคนค่ะแคนเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยหนูอย่าสับสนนะคะนี่คือเป็นวิธีการที่จะตอบแต่ว่าของเราเนี่ยเขาให้เราเขียนแค่ประโยคคำถามโอเคไหมคะตรงนี้ต้องทำก่อนเพราะครูยกตัวอย่างให้หนูเห็นอายุในการบัตรครับว่ายังไงคะคำว่า yes she can อันนี้ต้องเขียนไม่ต้องเขียนค่ะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูค่ะว่าวิธีการตอบ yes กับ no ตอบยังไงโอเคไหมคะใช่แค่ติ๊กถูกตรงนี้ค่ะถ้าของหนูเหมือนคุณครับแต่ถ้าประโยคนี้เขาทำไม่ได้อะลูกตอบว่ายังไงคะ no 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 she can not can not ครับ no she no she can't อ่ะ
can't นะฮะก็คือ apostrophe t เลยนะฮะหรือเหมือนที่โฟโต้บอกอาจจะเป็นว่า no she cannot นี่คือการตอบนะฮะขึ้นอยู่กับประโยคว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้ you understand yes ผ่านไหมผ่านไหมผ่านค่ะ yes ถ้าผ่านนะเดี๋ยวคุณครูขอเคลียร์คำตอบตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นสับสนนะอันนี้เราแค่เอาในส่วนของประโยคคำถามก่อนโอเคไหมคะแล้วผมไม่ได้ค่ะประโยคคำถามข้อที่11ใครตอบที่ถูกได้เลยนะคะทีนี้มาดูต่อในส่วนของข้อที่12ลูกข้อที่12ใครจะทำคะแปลว่าอะไร L A U G ข้อที่12ต้นนัดขอใครคะต้นนัดขอครับเชิญเลยค่ะแทนอะไรคะแทนชีหนูดูตรงนี้ค่ะมาสเตอร์ถ้าเราทำไม่อยู่ในรูปของอันนี้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนชีอีกไหมคะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะหนูก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากตัว A พิมพ์เล็กไอ้ A พิมพ์ใหญ่กลายเป็น A พิมพ์อะไรคะเล็กค่ะพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็หนูก็ใช้คำว่าอะไรได้เลยคะcan master นะคะcan master อะไรคะคุกนะคะที่สำคัญหนูต้องใส่เครื่องหมายอะไรลูก question mark question mark o e a r n ใครได้เหมือนของคุณครูบ้างติ๊กถูกเลยค่ะได้ไหมถูกไหมลูกถูกครับโอเคต่อไปข้อที่13ใครจะทำคะลาฟตัวนี้แปลว่าหัวเราะค่ะใครจะทำคะใครจะทำเอ่ยข้อนี้มีไหมหรือไม่ออโต้เชิญค่ะออโต้เชิญค่ะออโต้เชิญค่ะ Can a baby Can a baby เป็นไงคะคนอื่นติ๊กถูกได้เลยนะลูกนะถ้าเหมือนของคุณครูนะคะไม่ได้ค่ะ Large ใช่ไหมคะ Large ตัวนี้แปลว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรหัวเราะใช่ไหมคะใช่ค่ะประโยคข้อนี้จะบอกว่าเด็กเนี่ยสามารถหัวเราะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าได้จะตอบว่าอะไรคะ can ครับ yes อะไรคะ yes เรารู้ไหมว่าเบบี้เป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงไม่รู้ครับไม่รู้ดังนั้นเราก็จะยกตัวอย่างได้ทั้งสองประโยคใช่ไหมคะหนูอาจจะตอบว่า yes he can หรือว่า yes she can ก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าถูกครับผู้ชายถูกต้องไหมคุณครูครับอาดิสว่าไงคะขอเฮาข้อ15เดี๋ยวดิสต่อครับโอเคนะคะคุณครูขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะเบบี้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะแต่การตั้งประโยคของเราเนี่ยเราตั้งแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าวิธีการตอบเนี่ยหนูดูให้ดีนะคะให้หนูเนี่ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะถ้าหนูยกตัวอย่างเป็นผู้หญิงสมมุติว่าเด็กทารกนี้เป็นผู้หญิงหนูจะบอกว่าอะไรคะ yes อะไรครับYes, she can. Good job. ถ้าเป็นผู้ชายตอบว่าอะไรคะ Yes, she can. Yes, she can ครับถ้าสมมุติว่าเด็กผู้ชายคนนี้เด็กทารกผู้ชายคนนี้หัวเราะไม่ได้จะตอบว่าอะไรคะ No. No. He can not. หรือว่า No, he can't. ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่14ใครจะทำคะ14ใครจะทำเอ่ยลูกไม่ใช่ค่ะครับทำอะไรไม่ใช่เชิญค่ะ Can a man work Can a man เป็นไงครับ
เขาเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็ใส่ question mark ค่ะคนอื่นได้เหมือนของไมช่าไหมคะได้ครับได้นะประโยคข้อนี้ก็เหมือนกันแมนเรารู้อยู่แล้วเขาเป็นผู้ชายดังนั้นสรรพนามที่แทนเขาได้ต้องเป็นอะไรคะเมื่อเราตอบฮีค่ะฮีถ้าสมมุติว่าเขาทำงานได้เนี่ยเราจะตอบว่าอะไรคะ yes 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 he can good job auto แต่ถ้าเราเขาทำไม่ได้อ่ะผู้ชายคนนี้ทำงานไม่ได้จะตอบว่าอะไร no he cannot โอเคเก่งมากแสดงว่าหนูเข้าใจนะโอเคไหมคะข้อนี้ใครได้แบบนี้บ้างติ๊กถูกไหมครับอดิศครับเก่งมากค่ะอดิศข้อ15เชิญเลยค่ะ Can Nick watch TV Can Nick ดู Nick ก่อนค่ะ Nick เห็นหรือยังครับคุณครูบอกหนูเสมอถ้าเป็นชื่อคนนะคะถึงแม้ว่ามันจะมาอยู่ตัวที่2ลำดับที่2เห็นหรือยังคะตัว N ของหนูต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่คะใหญ่หรือพิมพ์เล็กคะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะคะหนูอย่าใส่พิมพ์เล็กนะคะประโยคข้อนี้จะบอกว่า Can Nick watch อะไรลูก watch อะไรคะ watch TV ค่ะ watch TV good job นะคะ TV นะคะหนูรู้ไม่ดีนะเขาจะจุดเห็นหรือยังคะทีวีจุดนะคะจะไม่ใช้คำว่าทีจุดวีจุดนะคะโอเคไหมลูกโอเคครับทีนี้หนูดูนะคะประโยคข้อนี้บอกว่า Can Nick watch TV Nick เนี่ยสามารถดูทีวีได้หรือไม่ได้ถ้าได้ตอบว่าอะไรคะ Yes Nick เป็นผู้หญิงผู้ชายน่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ผู้ชายครับผู้ชายดังนั้นสรรพนามที่แทนผู้ชายจะตอบว่าอะไร yes อะไรคะ yes อะไรเอ่ยข้อนี้ดูค่ะนะคะคนอื่นไม่ตอบแสดงว่าหนูกินไปหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเรียกดีกว่าแค่นอนนะโอเคเก่งมากค่ะทีนี้เรามาดูข้อที่16ค่ะข้อที่16เดี๋ยวหนูคุณครูขอเรียกนะคะเพราะว่าหลายคนเล่นแล้วก็ไม่ตอบเลยเนาะใจโลค่ะดูข้อ16ค่ะใจโลลองทำข้อ16สิลูกประโยคข้อนี้จะได้ว่าอะไรคะแคนอะไรคะไบอันค่ะไบอันบราวน์หรือเปล่าdraw picture นะคนอื่นได้เหมือนใจโลไหมคะได้ค่ะหลังจากนั้นต้องใส่เครื่องหมายอะไรลูกใจโล question mark ครับโอเคนะคนอื่นได้เหมือนใจโลนะครับคุณครูเขียนไม่พอแล้วนะนะ picture p i c t u r e นะคะ picture อยู่ตรงนี้นะคะcan byan draw a picture ถ้าบิ๊กถ้า byan วาดภาพได้จะตอบว่าอะไรคะไก่ต๊อกถ้า byan นะคะวาดภาพได้หนูจะตอบว่าอะไรคะไก่ต๊อกตอบค่ะเปิดไปเลยค่ะลูกตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรค่ะลองตอบดูค่ะมันฝึกความสามารถของเราค่ะอะไรนะหนูต้องดูก่อนไบอันเป็นผู้หญิงผู้ชายแคนไหมเขาเป็นผู้ชายสมมุติเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายปุ๊บเนี่ยคำตอบของหนูถ้าเขาทำได้หนูจะตอบว่าอะไรคะแคนไบอัน Yes. ไม่ใช่นี่ตั้งคำถามแล้วค่ะเวลาตอบจะตอบว่ายังไงคะตอบว่า yes อะไรคะ yes อะไรอ่ะแล้วไม่อ่านเป็นผู้หญิงผู้ชายเมื่อกี้สรรพนามผู้ชายใช้อะไรเนี่ย yes ไปอ่านอะไรอ่ะเปลี่ยนจากไม่อ่านเป็นสรรพนามที่แทนผู้ชายค่ะได้เหรอ yes อะไรคะ
บแอนผู้หญิงผู้ชายใช่ใช่ผู้ชายดังนั้นสรรพนามแทนผู้ชายเราใช้อะไรคะใช่ใช่ he หรือ she he หลังจากนั้นถามด้วยแคนเวลาตอบก็ต้องตอบด้วยอะไรคะ can yes he yes he yes heYes มีอะไรคะถามด้วยแคนเวลาตอบตอบด้วยไหมตอบด้วยอะไร Yes can yes do what room แสดงว่าไก่ต๊อกยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายคนอื่นช่วยไก่ต๊อกได้ไหมคะครูป้าคะหนูขอข้อ18ค่ะไม่ช่าช่วยเพื่อนหน่อยลูกไม่ช่าไก่ค่ะใจฟังนะคะข้อที่17ครูถามค่ะไม่ช่าคุณครูถามค่ะถ้าสมมุติว่าไบอันเป็นผู้ชายใช่ไหมลูกแล้วทีนี้เนี่ยไบอันเนี่ยสามารถวาดภาพได้นะคะเราจะตอบว่าอะไรลูกตอบว่าตอบว่า yes he can คุณตอบนะคะ yes he can นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ Brian นะคะไม่สามารถวาดภาพได้เราจะตอบว่าอะไรคะ no he can no, no he cannot can not หรือว่า no he can โอเคไหมคะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเป็นไปได้กับทำไม่ได้ are you understand ไก่ก๊อกโอเคไหมคะแก่ก๊อฟทันไหมลูกทันค่ะทันนะยังมีหลายคนนะคะที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบัตรขาขอข้อ18ค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวขอข้อ17ก่อนนะคะ17พี่ปิงลองทำซิพี่ปิงขอข้อ9อะไรคะข้อ19ค่ะใส่คำว่าแคร์ลงไปครับใส่คำว่าแคร์ลงไปตัวซีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่พี่ปิงลูกพิมพ์ใหญ่ครับโอเคเก่งมากแคร์ได้แล้วหลังจากนั้นหนูทำยังไงต่อคะประธานประโยคข้อนี้คืออะไรลูกอบาเชอร์แคร์ลิสอันไหนคือประธานคะไม่ได้บาเชอร์แคร์ลิสครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะอบาเชอร์ใช่ไหมคะใช่ครับหนูก็ใส่ลงไปเลยนะอะบราเชอร์ใช่ไหมหลังจากนั้นค่ะหนูต้องเอาคำอะไรมาใส่อีกคะอะหลังจากนั้นคือคำอะไรคะคำนี้เราใส่ไปหรือยังแคนเนี่ยใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วหนูตัดออกเลยคำนี้ใส่หรือยังใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วเหลืออีกหนึ่งคำก็คือคำอะไรคะRead ดังนั้นหนูก็มาวางไว้หลังสุดถูกต้องไหมคะพร้อมกับใส่เครื่องหมายอะไรลูก question mark ครับโอเคนะคะเห็นหรือยังได้แล้วไปอยู่การตั้งคำถามเขาบอกว่า can a butter read can a butter read แสดงว่าพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยอ่านหนังสือได้หรือไม่ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าพี่ชายหรือน้องชายอ่านหนังสือได้จะตอบว่าอะไรคะYes He can เก่งมากค่ะเพราะว่าคำว่า brother มันแปลได้สองความหมายถูกต้องไหมคะมันจะแปลว่าพี่ชายก็ได้หรือน้องชายก็ได้แต่มีจำนวนอีกคนลูกหนึ่งคนเท่านั้นโอเคไหมโอเคไหมคะดังนั้นถ้าสรรพนามที่แทนผู้ชายหนึ่งคนหนูต้องใช้คำว่าอะไรคะนี่หรือชีผู้ชายคนเดียวใช่ไหมคะนี่ครับเก่งมากนะคะประโยคข้อนี้ก็จะได้ว่า yes he can แต่ถ้าผู้ชายหรือแต่ถ้าพี่ชายหรือน้องชายคนนี้เขาไม่สามารถอ่านหนังสือได้เราจะตอบว่าอะไรคะ No, he cannot ครับจับออโต้นะฮะพอจะเข้าใจหรือยังวิธีการตอบในเรื่องของแคนเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวข้อ18ไออุ่นเชิญทำค่ะเมื่อกี้มุกขอค่ะพี่มุกเหรอพี่มุกก่อนข้อ18ไออุ่นตอบนะคะไออุ่นมาตอบข้อ18ค่ะเดี๋ยวพี่มุกเชิญค่ะแคนใช่ค่ะข้อ18ไม่ใช่โอเค
can อะไรครับพี่มุก can อะไรลูก can a dog แล้วก็ cry ค่ะโอเคเก่งมากค่ะ can a dog cry cry ตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยคะร้องไห้ร้องไห้เนาะอ่ะดังนั้นจะตอบว่าอะไรพี่ไออุ่นถ้าสมมุติว่าหมาตัวนี้ลูกมันร้องได้เราจะตอบว่าอะไรคะไออุ่นเราต้องดูก่อนค่ะสรรพนามที่แทนหมาตัวเดียวหนูจะใช้คำว่าอะไรคะลูกใช้คำว่าอะไร Yes I can ใช้คำว่าอะไร Yes it is ได้ไหม Yes it is ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราเรียนเรื่อง can อยู่หนูจะใช้ Yes it is yes, ได้ไหมคะ Yes he canHe can ครับถ้า Yes he can ได้ไหมอ่ะสุนัขเราจะเป็นผู้ชายได้ไหมอ่ะ Yes he can ค่ะ It can a dog นะคะเราจะใช้คำว่า it แทนคำว่าสุนัขต้องไหมคะดังนั้นประโยคข้อนี้ถ้าหนูตอบจะได้ว่า Yes it อะไรลูก Yes it can Yes it can good job นะคะแต่ถ้าสุนัขตัวนี้มันไม่สามารถร้องได้หนูจะตอบว่าอะไรลูกNo, it cannot. No, it can. No, อะไรคะ No, it cannot. Cannot หรือว่า can't นะคะโอเคไหมโอเคไหมจบไหมจบไหมถ้าหนูได้แบบนี้หนูติ๊กถูกเลยนะคะต่อไปข้อที่19ค่ะอีกผู้ชมไก่ต๊อกค่ะไก่ต๊อกเชิญค่ะตอบแคนค่ะแคนอ่ะหลังจากนั้นค่ะอาค่ะแอนค่ะแอนแอนนะแอนอะไรคะแล้วก็แอนิมอลค่ะแอนิมอลนะคะแอนิมอลแปลว่าอะไรคะแปลว่าสัตว์ค่ะสัตว์นะคะอ่ะเขาบอกว่าอะไรคะสัตว์สามารถเดินได้ไหมเดี๋ยวคุณครูขอเขียนตรงนี้ใหม่นะเพราะว่ามันติดกันเดี๋ยวหนูจะอ่านไม่ออกนะคะไหนจานนี้ animal นะแล้วก็ตามด้วยคำว่าอะไรลูกพี่ไก่ต๊อก walk นะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมาย question mark ไหมคะ question mark ค่ะใครได้เหมือนของไก่ต๊อกบ้างคะเลอาค่ะเลอาขอค่ะโอเคเลอาลองตอบสิลูกถ้าสมมุติว่าสัตว์ตัวนี้มันเดินได้เราจะตอบว่าอะไรคะ yes อะไรคะ yes อะไรลูก animal can yes is can ดูก่อนค่ะ animal สรรพนามที่แทน animal ตัวเดียวเราจะใช้คำว่าอะไรคะ it ค่ะ it นะคะ it it ที่แปลว่ามันนะคะจำได้ไหมคะแล้วก็ตามด้วยอะไรคะถามด้วย can เวลาตอบหนูก็ต้องตอบด้วยอะไรคะ can นะแล้วก็จุด full stop ถูกต้องไหมคะประโยคข้อนี้ก็จะเหมือนกันกับข้อ18อย่างถูกนะคะ dog ก็มีตัวเดียวเห็นยังคะใช้ it แล้วตามด้วย can animal มีกี่ตัวคะ and animal มีกี่ตัวคะ1ตัวคะ1ตัวถ้าอะไรที่มี1ตัวหนูก็ต้องใช้อะไรคะสรรพนามที่แทนสัตว์1ตัวใช้อะไรคะit นะคะแต่ไม่ใช่ is นะหนูอ่านว่า it นะคะที่แปลว่ามันนะคะหลังจากนั้นถามด้วย can เวลาตอบก็ตอบด้วย can โอเคไหมแล้วถ้าสมมุติค่ะเรอาคะถ้าสมมุติว่าสุนัขตัวนี้มันไม่สามารถเดินได้หนูจะตอบว่ายังไงคะตอบว่าอะไรคะเรอาตอบว่าอะไรคะ no it canเก่งมากค่ะ no นะคะตามด้วย is and นะคะphotophy แล้วตามด้วยตัว t นะคะแล้วก็จุด full stop หรือหนูจะตอบเต็มประโยคว่า no it cannot ก็ได้แล้วแต่นะคะเก่งมากค่ะในข้อที่20พี่ปอมแปมปอมแปมค่ะทำให้คุณครูหน่อยลูกข้อที่20ค่ะปอมแปมข้อ20ตั้งประโยคว่ายังไงคะลูก can can นะตัว c พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่คะ
ทีมใหญ่ค่ะเก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะหนูใช้คำว่าอะไรลูกดูประโยคค่ะอันไหนเป็นประธานคะประโยคข้อนี้เขาบอกว่า the buffalo can sleep ข้อไหนคือประธานในประโยคคะเจออะไรคะรอลูกก่อนเผื่อครูเขาให้ทำเจออะไรลูกเจออะไรคะพี่ปอบแปมฟอลโล่ค่ะเก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะคำสุดท้ายที่ต้องใส่คือคำว่าอะไรลูกสลิปนะคะสลิปแปลว่าอะไรพี่ปอบแปมลูกนอนค่ะเก่งมากค่ะสลิปแปลว่านอนนะประโยคข้อนี้ถ้าแปลเป็นประโยคโดยจะได้ว่าไงลูกพี่ปอบแปมควายนอนได้ค่ะควายตัวนี้สามารถนอนได้หรือไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าสมมติว่ามันนอนได้อะเราจะตอบว่าอะไรลูกดูก่อนค่ะบัฟฟาโลมีกี่ตัวคะลูกบัฟฟาโลมีกี่ตัวคะตัวเดียวครับตัวเดียวเมื่อไหร่ที่มีตัวเดียวสรรพนามที่แทนบัฟฟาโลหนูจะใช้คำว่าอะไรคะอีทครับอีทนะคะอ่านว่าอีทลูกจะไม่ใช้คำว่าอีทนะอีทนะคะเราจะใช้คำว่าอีทเพราะว่าเป็นสัตว์ตัวเดียวเดียวนะคะดังนั้นสิ่งที่หนูตอบได้จะตอบว่าอะไรคะถ้าสมมุติว่ามันนอนได้ตอบ yes อะไรคะ yes ครับYes, เก่งมากค่ะถ้าสมมุติว่ามันไม่สามารถนอนได้หนูจะตอบว่าอะไรอ่ะ No, it can not No, it can not หรือว่า No, it can't ใช่ไหมคะ No, it can't ครับถ้าเขาออกข้อสอบให้หนูในลักษณะแบบนี้หนูคิดว่าตัวเองทำได้ไหมอ่ะทำได้ตัวนะชัวร์ครับซึ่งต้องออกข้อสอบอยู่แล้วเพราะเราเรียนมาแล้วนะคะคุณครูสอนหนูหมดแล้วโอเคไหมโอเคครับข้อที่เป็นการบ้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าหนูได้10นะคะคนที่ยังไม่ได้ตรวจหนูเขียน10แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งหาคุณครูด้วย10ข้อนี้คุณครูจะเก็บคะแนนนะหลายคนส่งมาแล้วนะคะแต่หลายคนที่ยังไม่ส่งมาหนูจะไม่มีคะแนนนะโอเคไหมยากไหมยากไหมคุณครูคะอันต่อไปที่เราจะเรียนก็คือ have หรือ haveยังไม่จบยากนิดหน่อยคะยากบางคำยากบางคำที่เรายังไม่รู้ว่าประธานมีกี่คนใช่ไหมคะใช่ครับหนูต้องดูให้ดีนะเช่นถ้าประธานมีคนเดียวเช่นคำว่า by and ไอ้ by and เนี่ยเห็นยังคะนี่เป็นชื่อคนนะ by and นะคะดังนั้นเนี่ยหนูต้องดูให้ดีว่าสรรพนามที่แทน by and ต้องใช้อะไรชื่อคนเห็นยังคะนิกคนเดียวยังใช้อะไรนะคะถ้าข้อนี้คุณครูเปลี่ยนเนี่ยคุณครูจะไม่ใช้อะแมนสมมุติฟังนะคุณครูจะไม่ใช้อะแมนคุณครูจะเปลี่ยนจากอะแมนเป็นthe man คุณครูย้ำนะชี้เฉพาะเจาะจงไปเลยว่า the man ก็คือผู้ชายเหล่านี้แสดงว่า man ตัวนี้มีแค่คนเดียวหรือว่าหลายคนคะ the man can หลายคนหลายคนครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วว่าหลายคนนะคะสรรพนามที่แทนผู้ชายหลายคนหนูจะใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่าอะไรอ่ะเดนะคะไม่อ่านว่าแดค่ะเราอ่านว่าเดจำได้ไหมคะ TY จำได้ไหมคะไอข้อ10ตรงนี้ต้องถ่ายส่งใช่ไหมใช่ค่ะเลอาส่งมาแล้วค่ะดังนั้นเวลาหนูตอบจะตอบว่าอะไรข้อนี้ถ้าเป็นผู้ชายหลายคนหนูจะตอบว่าอะไรคะถ้าเขาทำงานได้ yes อะไรคะ yes they can ครับ yes they can นะคะ t h e y นะคะสรรพนามที่แทน amen หรือยัง the man หรือยังคะถ้าเขาทำไม่ได้อะตอบว่าอะไรคะ no is no is ได้ไหมโนอะไรคะสรรพนามเหมือนเดิมค่ะโนเดอะไรคะเดโนเดเดอะไรคะโนเดโนเดโนเดแคนนอตหรือว่าโนเดแคนต์โอเคไหมโนเดแคนต์โอเคนะโอเคนะจำได้นะ
ดังนั้นเนี่ยหนูต้องดูก่อนประธานมีอะไรบ้างนะคะหนูต้องดูบริบทของมันนะคะและที่สำคัญหนูต้องรู้ว่าคำที่แทนสรรพนามที่แทนประธานเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งหนูจะหนีไม่พ้นเลยค่ะ7ตัวนี้ก็คือมีในส่วนของ I you we they we they นะคะสิ่งเหล่านี้หนูจะหนีมันไปไม่พ้นนะคะแล้วถ้าเป็นเอกพจน์มีด้วยกัน3ตัวคืออะไรคะมีกับอะไรคะ he she it เก่งมากค่ะ he she it นะคะเนี่ยเราจะหนีไปไม่พ้นเลย7ตัวนี้ค่ะมันจะอยู่แบบนี้นะคะโอเคไหมที่ดูแต่ละทีอันนี้ยังไม่จบผ่านนะผ่านไหมตรงนี้ผ่านไหมเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันเลยผ่านไหมคะผ่านนะโอเคหน้าจอนะคะคนที่ยังไม่ได้ส่งคุณครูหนูส่งมาด้วยนะไม่งั้นหนูไม่มีคะแนนนะคะคุณครูไม่สามารถคะแนนหนูได้นะคะเยอะแบบนี้แหละเยอะกว่านี้ทีนี้แหละเดี๋ยวตรงนี้แหละเราจะมาทำพร้อมกันค่ะหนูดูให้ดีค่ะมาดูในโทรศัพท์จงตอบคำถามต่อไปนี้ลูกเขาบอกหนูนะคะก็บอกว่าจงตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องหมายให้หนูดูสัญลักษณ์นะคะถ้าเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ให้หนูตอบ yes or no คะ yes ครับ yes ถ้าเป็นเครื่องหมายกากบาทให้หนูตอบอะไรคะ no no นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในรูปของการตอบ yes กับ no ในรูปของ can นะคะซึ่งคุณครูอธิบายไปแล้วบางส่วนนะคะหนูดูข้อที่1ค่ะถ้าเราเห็นเครื่องหมายแบบนี้แสดงว่าต้องตอบ yes หรือ no คะ yes ครับ yes นะเขียนไว้ก่อนเลยตัว y พิมพ์แรกต้องเป็นตัวพิมพ์อะไรคะตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ค่ะเดี๋ยวใครใส่พิมพ์เล็กมาอีกคุณครูให้0ไปเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยมันต้องมีเครื่องหมายอะไรคะ e คอมมาคอมมานะเวลาหนูตอบ yes ต้องมีคอมมานะคะหลังจากนั้นค่ะหนูดูประโยคข้อนี้เขาบอกว่า can he swim can he swim ผู้ชายคนนี้สามารถว่ายน้ำได้หรือไม่ได้คำตอบตัวอย่างได้หรือไม่ได้ได้ครับได้เพราะเขาติ๊กถูกว่าให้ผู้ชายมีว่ายน้ำได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นประโยคข้อนี้จะตอบว่า yes อะไรลูก yes can ครับ yes can อย่างเดียวได้ไหมสรรพนามแทนผู้ชายหนูต้องใช้คำว่าอะไร yes can เก่งค่ะทุกคนสิเลยค่ะ yes หนูทำไปแล้วค่ะถ้าทำแล้วหนูติ๊กถูกเลยค่ะหนูทำไปหมดแล้วค่ะนะค่ะหนูติ๊กถูกได้เลยนะเฉลยเลยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำหนูก็ทำไปนะหนูทำไปอันนี้หนูทำเสร็จแล้วค่ะติ๊กถูกได้เลยค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สองเขาให้เครื่องหมายอะไรมาเนี่ยไม่ทำไม่กากบาทกากบาทแสดงว่าทำได้หรือไม่ได้คะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้หนูต้องตอบ yes or no 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 หลังจากนั้นจะมีตัวอะไรคะคอมมาคอมมาหลังจากนั้นค่ะสรรพนามข้อนี้คืออะไรคะชีชีหลังจากนั้นเราจะทำให้อยู่ในรูปของการปฏิเสธนะคะชีอะไรคะชีแคนนอตใช่ไหมคะหรือว่าชีแคนโอเคไหมได้เหมือนของครูไหมคะได้ครับดีครับค่ะไปเร็วไปเร็วบายเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปใส่ร่างบายครับบ้าไม่กูบายครับถ้าเกี่ยวกับครับผมก็เข้าโรงพยาบาลเลยอะไรนะคะออกกัดว่าไงนะลูกกูบอกกี่รอบแล้วออกกัดปิดไมค์หรือเปล่าพี่ออกัสปิดไมค์นิดนึงค่ะต่อไปข้อที่3ใครอาสาสมัครทำคะเป็นครูเป็นหมอเป็นอาจารย์ของผมไม่เป็นไรนะเป็นไม่ก่อนออกัสปิดไมค์นิดนึงคุณครูขออนุญาตปิดไมค์ออกัสข้อที่3ใครจะทำคะหัสโลดทำข้อ3ค่ะหัสรถเปิดไมค์มาเลยลูกหนูทำข้อ3ค่ะ
ไม่ต้องหัวเราะเร็วทำข้อ3ค่ะฮัสโลดได้ยินครูไม่เอ่ยคนเก่งพี่อัสครับว่าไงคะทำไมครูบาสไม่เอาคำที่มันเป็นลูกคำว่าซึ้งจังออกอ่ะครูไม่เป็นไรค่ะลูกผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยอันนั้นมันบางแล้วมันจบแค่ตรงนี้มันไปเกี่ยวกับอะไรลูกคะตรงนี้แค่เครื่องหมายติ๊กถูกค่ะเห็นหรือยังคะมันจบแค่ตรงนี้ค่ะหนูดูข้อที่3เร็วค่ะสรุปทำได้ไหมจ๊ะไม่มีดาวนะสำหรับคนที่คุณครูเรียกแล้วหนูไม่ทำนะคะพี่โดมทำแทนค่ะข้อ3ลูกพี่โดมแต่พี่โดมดูข้อนี้เราจะตอบ yes หรือ no คะ no ครับทำไมตอบ no เพราะอะไรคะเพราะมันเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่คะมีเครื่องหมายกากบาทครับเก่งมากครับพี่โดมหลังจากนั้นหนูทำยังไงต่อลูกสรรพนามข้อนี้เป็นอะไรลูก day นะโอเคแล้วก็ทำยังไงต่อคะ can ครับcan นะ can แล้วก็ตามด้วยอะไรคะphotography ใช่ไหมคะแบบนี้ไหมหนูจะเขียนแบบนี้ไหมคะพี่โดมใช่ครับใครได้แบบนี้ถูกต้องค่ะใครได้เหมือนของพี่โดมบ้างคะหนูติ๊กถูกเลยนะเลยติ๊กถูกแล้วโอเคค่ะข้อที่4ใครจะทำคะออโต้นัทอัดไหมค่ะออโต้นัทอัดไหมนัทอัดครับโอเคข้อ5ไม่ช้านะลูกได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะข้อที่4ออโต้เชิญเลยลูกข้อที่4ค่อยตอบ yes หรือ no ออโต้ yes ครับyes พอมีเครื่องหมายอะไรอยู่คะมีเครื่องหมายถูกถูกเก่งมากค่ะหลังจากนั้นหนูต้องใส่คอมม่าถูกต้องไหมบางคนนะตัว y ของหนูเนี่ยเป็นตัวพิมพ์เล็กอยู่นะคะใครที่มีตัว y พิมพ์เล็กขึ้นต้นประโยคอยู่หนูแก้เลยแล้วก็ใส่พิมพ์ใหญ่นะคะหลังจากนั้นจะตอบว่าอะไรลูกถามด้วย you เวลาตอบ you ตอบเป็นอะไรลูก you can ครับถามด้วย you เวลาตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรคะเปลี่ยนจาก I ค่ะถามด้วย you เวลาตอบเป็น I นะคะประโยคข้อนี้จะตอบว่า yes I อะไรคะ yes I can ค่ะตอบค่ะเก่งมากค่ะออโต้ตอบมาข้อที่5เชิญเลยค่ะไม่ใช่ลูกข้อที่5ตอบ yes หรือ no คะตอบ yes ค่ะyes นะหลังจากนั้นได้ว่าอะไรลูกy พิมพ์ใหญ่ค่ะแล้วก็น่าดีเสร็จเดียวกันจะไม่ก็ตากันแอนค่ะแอนเลยนะแล้วก็จุดค่ะใครที่ยังไม่ได้ปิดไมค์หนูปิดไมค์นิดนึงนะต่อไปข้อที่6ค่ะฟีฟ่าตอบข้อ6สิคะโอเคครับตอบ yes ครับ yes อะไรลูก I can yes I can เก่งมากค่ะข้อที่7ใครตอบคะข้อที่7พี่ไก่ต๊อกตอบได้ไหมตอบไหมคะไก่ต๊อกลูกหนูตอบได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะข้อนี้ตอบ yes หรือ no ลูกตอบ no no ค่ะno นะคะหลังจากนั้นค่ะทำยังไงคะต่อค่ะ we ค่ะwe อะไรคะ we cannot ค่ะโอเคนะคะถ้าครูใส่แบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะใช่นะ can นะหรือว่า cannot ก็ได้แล้วแต่หนูนะโอเคค่ะต่อไปข้อที่8ลูกใจโลตอบข้อ8ค่ะYes Yes can Yes he can นะคนอื่นได้เหมือนใจโลไหมลูก
ได้เหมือนเจโรไหมคะได้เหมือนกันค่ะใช่ครับโอเคนะคะอ่ะเก่งมากค่ะเจโรข้อที่9พี่มุกเชิญค่ะค่ะตอบอะไรคะ yes or no ลูกตอบ no ค่ะno นะคะหลังจากนั้นตอบยังไงคะ no อะไรคะถามยูตัวแคนค่ะถามยูเวลาตอบตอบอะไรครับตอบไอครับนะคะตอบไอนะคะหลังจากนั้นค่ะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการปฏิเสธได้ยังไงคะอะไรนะคะตอบไม่อยู่ในรูปของการปฏิเสธได้ยังไงคะใช้อะไรเข้ามาช่วยคะใช้แคนค่ะแคน not หรือว่าแคนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคอ่ะต่อไปข้อที่10ค่ะ this ข้อ10ค่ะthis อยู่ไหมคะครับหนูตอบข้อ10ค่ะตอบ yes or no ลูก no ครับno แล้วทำยังไงต่อคะอันนี้ค่ะลูกสรรพนามข้อนี้เป็นอะไรลูกพี่ thisสรรพนามที่แทนประธานข้อนี้คือใครคะมีแคนมีชีมีไดส์ชีชีโอเคค่ะหลังจากนั้นค่ะจะได้ว่าอะไรลูกเราทำให้อยู่ในแบบแคนอะไรแคนหรือว่าแคนต์แคนต์โอเคได้เหมือนของอาร์ติสต์ไหมคะเหมือนครับได้นะต่อไปอัตพลค่ะข้อที่11ค่ะครับหนูลองทำสิลูกข้อนี้ตอบอะไรคะอัตพลลูก yes no 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 อะไรคะ no can they draw picture ดังนั้นประโยคข้อนี้จะได้ว่าอะไรคะ no อะไรคะหนูดูสรรพนามก่อนข้อนี้คืออะไรอ่ะลูกข้อนี้สรรพนามที่แทนประธานคืออะไรคะข้อนี้มี can มี day มี draw มี a picture น่าจะเป็นข้อไหนคะที่เป็นสรรพนามแทนประธานลูก no no อะไรคะนู่นอะไรนู่นอะไรใครช่วยเพื่อนได้คะโนอะไรคะช่วยได้ค่ะโนเด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 อาเดอาได้ไหมพี่ออโต้โนเดแคนนะฮะโนเดแคนนะฮะหรือไม่ก็ no they cannot โอเคไหมโอเคไหมคะwhat to be เราจะไม่เอาในส่วนของ are เข้ามาช่วยแล้วนะเพราะเราเรียนเรื่องอะไรคะ can เห็นหรือยังนะต่อไปข้อที่12ค่ะ12ใครจะช่วยคุณครูตอบคะฟีฟ่าครับฟีฟ่าเชิญเลยค่ะ yes she can yes she can ใช่ไหมลูกใช่ครับเก่งมากค่ะฟีฟ่าคนอื่นได้เหมือนฟีฟ่าไหมลูกครับโอเคหนูติ๊กถูกเลยนะต่อไปต่อนะต่อนะข้อที่14ค่ะใครทำคะ13ก่อนไหมครับ13ค่ะ13ค่ะซ้อมนี่ลง13ค่ะ13ใครทำลูกมีค่าครับได้ว่าอะไรคะ Can you make a cake a cake ตอบว่าอะไรคะ Yes อะไรคะ Yes Yes I can Yes I can ครับ Yes I can Good job ค่ะหนูติ๊กถูกเลยนะต่อไปข้อที่14ค่ะได้ว่าอะไรลูก Can a boy lightผู้ชายคนนี้เดี๋ยวผู้ชายคนนี้สามารถเขียนได้หรือไม่จะตอบว่าอะไรคะ
yes or no ข้อที่4ตอบ yes หรือ no ครับ no ครับอ่า no นะคะอ่าตอนนี้ทุกคนเปิดไมค์ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทํานะคะอ่า no หลังจากนั้นค่ะอ่ะ boy อ่ะ boy เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายมีกี่คนคะ1 คน1คนถ้ามี1คนสรรพนามที่แทนผู้ชาย1คนหนูจะใช้อะไรลูก no he can no he can นะฮะโอเคไหมโอเคครับต่อไปข้อที่15ค่ะตอบ yes หรือ no no yes 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 อะไรลูก yes อ่ะ girl เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับคนฮะมีกี่คน yes yes นะเพราะผู้หญิงคนเดียวนะคะโอเคผมมีโชคเลยอ่ะต่อไปค่ะข้อที่16ค่ะอ่ะดูค่ะ Can a mother cook อ่ะประโยคข้อนี้บอกว่าแม่เนี่ยทำอาหารได้หรือไม่ได้คะได้ค่ะถ้าได้หนูตอบว่าอะไรคะ Yes 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 อะไรลูก Yes she can Yes mother เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะผู้หญิงผู้หญิงค่ะแทนผู้หญิงเก่งมากค่ะอย่าใส่งี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเลยความหมายนะคะต่อไปข้อที่17ค่ะอ่ะทีนี้ father ค่ะ father เป็นยังไงครับ fix a car อ่ะก็บอกว่าอะไรค่ะ yes he can ครับแล้วตอบว่าอะไรครับ yes he can ครับ yes he can นะเป็นผู้ชายครับครับอ่ะต่อไปข้อที่18อ่ะประโยคข้อนี้จะบอกว่าอะไรบัคฟาโล่คืออะไรคะบัคฟาโล่ครับควายเป็นยังไงลูกซิงควายร้องเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นหนูจะตอบว่าอะไรคะยันตุตอบว่าอะไรฟาโล่บัคฟาโล่มีกี่ตัวคะบัคฟาโล่มีตัวดังนั้นสรรพนามที่เป็นบัคฟาโล่จะใช้คำว่าอะไรคะชีฟแล้วก็ตามด้วยคำว่าอะไรคะ cannot cannot หรือว่า can't นะคะนะข้อที่19ค่ะstudent ดูค่ะประโยคข้อนี้ค่ะแล้วก็ให้ตอบคำว่า yes หรือ no yes yes ดูค่ะแล้วทีนี้ student เรารู้ไหมว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเรารู้ไหมเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยไม่รู้ดังนั้นให้หนูเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติเป็นผู้ชายหนูตอบว่า yes อะไรคะ yes he can he can นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นผู้หญิงหนูตอบว่าอะไรคะ yes he can โอเคนะคะโอเคนะผ่านนะตรงนี้นะส่วนข้อสุดท้ายค่ะขอให้เราตอบ yes or noหมดแล้วที่ตอนนี้ yes yes ดังนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะคุณครูผู้หญิงครับเรารู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้คุณครูผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเอาผู้หญิงหรือผู้ชายได้ผู้หญิงผู้หญิงจะตอบว่าอะไรคะต้องเป็นกระเทยสิเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือเพศอะไรชีแคนครับเก่งมากค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นครูผู้ชายเราจะตอบว่าอะไรคะ yes 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 โอเคมากค่ะพอจะเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะใช่ไหมผ่านไหมผ่านค่ะผ่านครับผ่านเนาะโอเคนะนั้นคุณครูขอเคลียร์นะตรงนี้หนูติ๊กถูกเลยนะคะหนูไม่ต้องส่งนะหนูส่งแค่ข้อ11ถึงข้อ20ตรงนู้นให้คุณครูพอนะคะขอเคลียร์ก่อนวันนี้มีการบ้านไหมไม่มีค่ะใครบอกใครบอกครับมีครับมีหรือไม่มีไม่รู้ครับไม่รู้มีหรือไม่มีจ๋าไม่มีไม่มีครับ
ไม่มีการบ้านอนุโลมหนึ่งวันนะคะไม่มีการบ้านแต่ว่าให้หนูกลับไปอ่านในเรื่องของอะไรคะเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนคือเรื่องอะไรลูกhave กับ has นะ have แปลว่าอะไรคะมีค่ะมีค่ะหนูต้องไปอ่านด้วยนะแล้วก็เราจะมาทำก็มีเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้กับ do ค่ะเดี๋ยวเราต้องมาลงแยกย่อยอีกว่า has จะใช้กับอะไรแล้วก็ have ใช้กับอะไรเนาะมีอะไรสงสัยไหมคะวันนี้สำหรับเรื่องแคนกับแคนไม่เลยค่ะไม่มีนะหนูสามารถใช้ได้หมดแล้วการตั้งประโยคคำถามการตอบประโยคคำถามการตอบเป็นประโยคบอกเล่าคุณครูสอนหนูหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณได้ไหมครับง่ายมากคุณครูส่งไอ้ต้องตอบต้องตอบคนถามหมดแล้ววิชาบ๊ายบาย